นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำทีมแถลงขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีนายปรินท์พานิชภักดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศแต่จะไม่ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพราะจะเป็นการทิ้งปัญหาโดยจะอยู่ร่วมนำพาพรรคผ่านไปให้ได้แม้จะยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบกับพรรคมากที่สุดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะกระทบต่อการเลือกตั้งทั่วไปหรือไม่นายจุรินทร์ยังย้ำในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีส่วนนำพานายปรินท์เข้าพรรคจึงต้องรับผิดชอบและร่วมกับคณะกรรมการพรรคแก้ปัญหาโดยจะไม่ปกป้องคนผิดไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยพรรคตั้งคณะกรรมการสอบแม้นายปรินท์จะลาออกแล้วและจากนี้จะปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมาทำงานร่วมกับพรรคและจะครอบคลุมปัญหาชู้สาวด้วยนายจุรินทร์ยังแถลงลาออกจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติพร้อมขออภัยนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า